กองกาลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกนัตพลบุญกระพือรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยันุภาพพร้อมด้วยทหารกองร้อยทหารม้าที่4กองบังคับการผาดาหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยันุภาพนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยนะฮะเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่คุมเข้มปราบปรามยางเสพติดตามแนวชายแดนจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนนะครับพร้อม ด้วยมอเตอร์ไซค์อคันนะคะคือ2คน2คันนี้เนี่ยเขาลำเลียงยาเสพติดมาตามถนนสายบ้านสวนชาบ้านปาา่าค่านะฮะตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางเชียงใหม่แล้วพอตรวจยึดเนี่ยนะฮะข้างในเนี่ยนะค,คือยาบ้านเนี่ยใส่อยู่ในกระสอบทั้งหมดกว่า200,000เม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนกักงานสอบสวนส,สพฝางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ